เรื่องผู้ละอายในสิ่งอันไม่ควรละอายพระศาสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเชตวันทรงปราบรพ,พวกนิครณตรัสพระธรรมเทศนานี้ว่าพวกนิครณโต้วาทะกับพวกภิกษุในวันหนึ่งภิกษุทั้งหลายเห็นพวกนิครณแล้วสนทนากันว่า ผู้มีอายุพวกนิครนเหล่านี้ประเสริฐกว่าพวกชีเปลือยซึ่งไม่ปกปิดโดยประการทั้งปวงเพราะว่าพวกนิครนที่ปกปิดแม้ข้างหน้าข้างเดียวเท่านั้นก็เห็นจะเป็นผู้มีความละอายอยู่บ้างพวกนิครนฟังคำนั้นแล้วกล่าวว่าพวกเราย่อมปกปิดเพราะเหตุนั้นหาไม่ได้ พวกเราปกปิดเพราะเหตุนี้คือก็ละอองต่างๆมีฝุ่นและทุลีเป็นต้นนั่นเทียวเป็นของเนื่องด้วยชีวิตรรนซีเมื่อเป็นอย่างนั้นเราอองต่างๆมีฝุ่นและทุลีเป็นต้นเหล่านั้นอย่าตกลงในภาชนะพิกษาทั้งหลายของพวกเราดังนี้แล้ว ทำการพูดกับภิกษุเหล่านั้นอย่างมากมายด้วยสามารถแห่งการโต้อตอบวาทะกันภิกษุทั้งหลายเข้าไปเฝ้าพระาศาสดากราบทูลเรื่องนั้นพระาศาสดาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายชื่อว่าผู้ละอายในสิ่งอันไม่ควรละอายไม่ละอาย ในสิ่งอันควรละอายย่อมเป็นผู้มีทุกขติเป็นที่ไปในเบื้องหน้าแน่แท้ดังนี้แล้วเมื่อจะทรงแสดงธรรมได้ทรงพาสิทธิพระคาถาเหล่านี้ว่าสัตว์ทั้งหลายย่อมละอายเพราะสิ่งอันไม่ควรละอายไม่ละอายเพราะสิ่งอันควรละอาย สมาทานมิจฉาทิฏฐิย่อมถึงทุกขติสัตว์ทั้งหลายมีปกติเห็นในสิ่งอันไม่ควรกลัวว่าควรกลัวและมีปกติเห็นในสิ่งอันควรกลัวว่าไม่ควรกลัวสมาทานมิจฉาทิฏฐิย่อมถึงทุกขติในการจบเทศนา พวกนิครนเป็นอันมากมีใจสังเวทแล้วบวชเทศนาสำเร็จประโยชน์แม้แก่บุคคลผู้ประชุมกันแล้วดังนี้แหลเรื่องผู้ละอายในสิ่งอันไม่ควรละอายจบ